ีกเหตุการณ์นึงค่ะก็เป็นเหตุนะคะคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านคล้องขารถจักรยานนะคะเสือภูเขาพร้อมกับยังได้ฉกนะคะกระเป๋าเสื้อกระเป๋าสะพายก็คาดว่าคงจะเป็นประเด็นของการชิงทรัพย์และก็อาจจะมาจากปมประเด็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวด้วยก็ได้ค่ะพันตำรวจโทยุทธนาแสงทองศรีนะคะสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งมูลนิธิสว่างราชบุรีนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบที่บริเวณหมู่ที่2ถนนเลียบคลองชลประทานบ้านสิงห์ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตและที่เกิดเหตุนะคะก็พบศพนางสาวพินทิพย์พิมพ์ทองอายุ47ปีมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลบ้านคล้องอำเภอโพธารามมีบาดแผลถูกยิงนะคะเข้าที่บริเวณกกหูขวาทะลุหูซ้าย1นัดเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีกระเป๋าสตางค์นะคะพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ใส่เอาไว้ในกระเป๋าสะพายนั้นได้สูญหายไปจากการตรวจสอบก็ทราบว่านางสาวพินทิพย์นั้นทุกๆเช้านะคะผู้ตายจะปั่นจักรยานออกกำลังทุกเช้าค่ะโดยจะปั่นจักรยานไปรวมตัวกันกับกลุ่มนักปั่นจากอำเภอบางแพและอำเภอดำเนินสะดวกที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร์และปั่นจักรยานไปตามถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สันนิษฐานค่ะว่าการเสียชีวิตครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์หรืออาจเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะได้เร่งสืบสวนหาสาเหตุการสังหารเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะขณะที่ในวันนี้ค่ะทางด้านของตำรวจนะคะจังหวัดสมุทรปราการก็ได้รวบตัวหนุ่มอิสลามที่เที่ยวตระเวนทุบรถลักทรัพย์ค่ะโดยพบว่ามีของกลางนับร้อยชิ้นเลยทีเดียวค่ะพันตำรวจเอกนครพัฒน์พรหมพันธ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ร่วมกันจับกุมตัวในสุชาติอัปปหังอายุ21ปีชาวอิสลามผู้ต้องหาในคดีทุบกระจกรถลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืนพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากนับร้อยชิ้นประกอบไปด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิตอลยี่ห้อต่างๆจำนวน7ตัวโทรศัพท์มือถือจำนวน10เครื่องกระเป๋าสะพายสุภาพสตรีที่ราคาแพงกว่า30ใบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า100ชิ้นเสื้อกั๊กสีส้มนะคะซึ่งเป็นเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างวินสวนหลวงเบอร์85ที่ผู้ต้องหาเอาไว้สวมใส่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ตระเวนมองหารถนะคะของเหยื่อก่อนที่จะลงมือก่อเหตุโดยมีผู้เสียหายจำนวนหลายคนค่ะที่เดินทางนะคะมาตรวจสอบทรัพย์สินและก็ชี้ยืนยันว่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาได้จากห้องผู้ต้องหานั้นเป็นของตนเองที่ได้ถูกก่อเหตุมาจากการสอบสวนในสุชาตินะคะก็ให้การรับสารภาพว่าตัวเองและนายออสไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วได้ร่วมกันขับขี่รถตระเวนใช้ของแข็งนะคะเป็นไขควงปากแบนแล้วก็กุญแจปากตายที่ใช้สำหรับไขน็อตนะคะเบอร์19กรีดแล้วก็ทุบกระจกรถนะคะของผู้เสียหายก่อนที่จะลงมือลักทรัพย์สินภายในรถไปจริงโดยจะเลือกรถนะคะที่ผู้เสียหายนั้นจอดเอาไว้ที่หน้าบ้านตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็จะเลือกลงมือก่อเหตุในช่วงเวลาประมาณ 01:00 นไปจนถึง 04:00 นนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เสียหายนั้นนอนหลับสนิทโดยลงมือก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมาแล้วหลาย10ครั้งค่ะและก็ได้ทรัพย์สินก็จะนำเอาไปขายและเอาเงินมาแบ่งกันเอาไว้เที่ยวเตร่เบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะว่าร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืนและร่วมกันทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นนั้นเสียหายก่อนจะควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนผู้เสียหายรายใดนะคะที่เคยถูกก่อเหตุในทำนองเดียวกันนี้นะคะก็ให้ไปดูของกลางแล้วก็ตัวผู้ต้องหาได้ค่ะที่โรงพักสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการได้ในเวลาราชการค่ะและก็มาต่อกันที่นะคะประเด็นของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะที่มีการแถลงยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับกรณีศพทารก5เดือนหายไปจากวัดหลังจากที่มีการส่งสัปเหร่อวัดดำเนินการกันต่อค่ะในแพทย์กฤตชรัตน์ตระกูลช่างผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลแพทย์รังสิตและนายชยนันท์แย้มสะอาดผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลแพทย์รังสิตได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาในพีรพงศ์สุขบนสุขนะคะอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่133หมู่3ตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพนักงานไฟฟ้าสังกัดกองช่างเทศบาลตำบลหลัก6และนางสุพิชาถิ่นนอกอายุ29ปีภรรยาที่ได้เข้าไปแจ้งความนะคะกับพันตำรวจโทสภัทรประการพิทักษ์สารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรคูคตอำเภอลำลูกกาหลังจากที่พบศพลูกสาวที่เพิ่งแท้งเสียชีวิตในครรภ์ไป5เดือนหายไปจากโรงพยาบาลโดยทางผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคะก็กล่าวว่าหลังจากที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับทางพ่อแม่ของเด็กทารก
ก็ได้ทำความเข้าใจร่วมกันและทางพ่อแม่เด็กก็ได้ไปถอนแจ้งความโรงพยาบาลแพทย์รังสิตที่สภ.คูคตนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากเชื่อว่าโรงพยาบาลนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญหายไปของศพทารกค่ะนายชยนันท์ยังกล่าวยืนยันอีกด้วยนะคะว่าโรงพยาบาลได้นำศพทารกไปส่งที่วัดแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและได้รับการเซ็นยินยอมจากทางพ่อและแม่ของเด็กทารกแล้วว่าให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการแทนโดยในวันที่5ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตก็ได้นำศพนะครับเด็กทารกพร้อมกับใบเซ็นยินยอมของพ่อแม่และเงินค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีศพไปให้กับสัปเหร่อที่บ้านพักหลังวัดแต่ก็ไม่พบสัปเหร่อและด้วยความคุ้นเคยกันกับสัปเหร่อนะคะก็วางศพทารกเอาไว้ค่ะภายในบ้านพักแต่ว่าหลังจากที่แม่ของเด็กได้หายเป็นปกติแล้วนะคะส่วนที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้มีการยึดยาแคปซูลบรรจุผงเนื้อศพทารกที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนเป็นจำนวนกว่า 17,000 เม็ดนะคะเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าใครเป็นผู้ผลิตแคปซูลที่ว่านี้ค่ะศุลกากรเกาหลีใต้นะคะสามารถยึดยาแคปซูลที่บรรจุผงจากเนื้อศพทารกนะคะที่ถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและนำไปย่างไฟให้แห้งก่อนที่จะบดละเอียดซึ่งลักลอบนะคะนำเข้ามาจากจีนก็สามารถจับได้กว่า 17,000 เม็ดด้วยกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าศพเด็กที่นำมาทำยามีแหล่งที่มาจากที่ใดหรือว่าใครเป็นผู้ผลิตแคปซูลที่ว่านี้โดยสำหรับนะคะยาแคปซูลเนื้อทารกนี้ค่ะผู้ลักลอบนำเข้าได้ให้การว่าเป็นยาบำรุงร่างกายแต่ไม่ทราบเรื่องส่วนผสมและกระบวนการในการผลิตด้วยชาวเกาหลีใต้บางส่วนมีการใช้ยานี้แล้วก็เชื่อกันว่าช่วยรักษาโรคได้แต่ว่าทางการเตือนนะคะว่าอาจจะมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่และอย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจากการใช้แคปซูลดังกล่าวและก็ยังไม่มีการตั้งข้อหากับบุคคลใดทั้งสิ้นค่ะและจากกรณีนะคะของการติดป้ายต่อต้านการก่อสร้างสำนักงานและซูเปอร์คอมเพล็กซ์นะคะบริเวณหน้าวัดมังกรกมลาวาสหรือว่าวัดเล่งเนยยี่นะคะโดยชาวบ้านนั้นไม่พอใจได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าววันนี้ค่ะทางทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบและก็หาข้อเท็จจริงกันเราไปตามรายงานชิ้นนี้กันค่ะกับคุณณภพรขาวโตค่ะทีมข่าวได้ลงพื้นที่ดูอาคารเก่าเลขที่411-427อาคารสูง8ชั้นบริเวณถนนเจริญกรุงแขวงและเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าปัจจุบันยังมีการดำเนินการก่อสร้างจากการสังเกตทีมข่าวพบว่ามีคนงานอยู่ในบริเวณดังกล่าวและมีการสร้างที่พักชั่วคราวในตึกด้วยและในขณะเดียวกันก็มีเสียงคัดค้านรวมถึงมีการแปะป้ายการคัดค้านโดยรอบบริเวณนายพิสิทธิ์ชนนนิวัฒนากุลกรรมการวัดมังกรมังกราวาสหรือวัดเล่งเน่งยี่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมังกรมังกราวาสวิทยาลัยบอกว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าที่มีอายุมากกว่า 60-70 ปีและมีการนำมาปรับปรุงเป็นโรงแรมเกรงว่าอาจจะเกิดผลกระทบกับทางวัดรวมถึงโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนสงฆ์และยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งโต๊ะเจรจาเพื่อให้ยุติในการก่อสร้างแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ที่เราคัดค้านอยู่ในเป็นอาคารเก่ามีอายุตั้ง 60-70 ปีแล้วนะในอดีตนั้นเนี่ยมันเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นล่างนะแล้วก็นอกนั้นเป็นที่พักอาศัยนะแต่พอหมดสัญญาเนี่ยได้ข่าวว่ามีการต่อสัญญากับบริษัทอื่นเนี่ยนะก็ที่ทางวัดมารู้ที่หลังว่าทำเป็นโรงแรมสปาไนท์คลับคาราโอเกะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสถานที่อโคจรนะมันไม่เหมาะสมด้วยกันทั้งปวงที่จะมาอยู่ติดกับวัดคำว่าติดที่นี่หมายถึงว่ากำแพงติดกันเลยนะฮะแล้วด้านหลังอาคารก็ติดกับศาลาอเนกประสงค์ซึ่งพระเนี่ยใช้ประกอบสาธารณกิจสาธารณพิธีส่วนการคัดค้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการวัดเนี่ยดำเนินการไปตามกระบวนการโดยทำหนังสือขอคัดค้านนะไปยังหน่วยงานของราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลแต่ก็อาจจะไปติดกระบวนการต่างๆของทางราชการนะฮะนี่ว่าทางคณะลูกศิษย์เนี่ยก็รวมตัวกันก็มาปรึกษากับทางกรรมการว่าจะแสดงพลังแล้วก็ขอติดป้ายเพื่อให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้รับทราบด้วยว่าวัดเนี่ยได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการตรวจสอบทีมข่าวพบว่ามีเอกสารระงับการยกเลิกการก่อสร้างรวมถึงการเข้าไปดำเนินการที่ระบุโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมา
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่แขวงป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และมาตรา97แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528โดยห้ามพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณ50เมตรรอบแนววัดมังกรมังกราวาสโดยห้ามบุคคลก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน16เมตรเสียงหลากหลายของทางแม่ค้ารวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรที่วัดได้บอกกับทีมข่าวว่าหากมาตั้งโรงแรมใกล้วัดเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่หากจะก่อสร้างควรไปก่อสร้างดำเนินการที่อื่นถ้าเกิดเป็นโรงแรมมันก็ไม่สมควรแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างคอนโดหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นแบบเดิมก็โอเคค่ะถ้าเป็นโรงแรมนี่ก็ดูไม่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วไม่เหมาะสมแต่คงไม่สร้างโรงแรมแล้วให้กำลังใจแล้วกันค่ะแต่ก็ไม่ดีใจที่ไม่ดีใจไม่ดีใจเลยไม่ค่ะทำที่อื่นไม่ได้หรอเสียดายมันรู้สึกไม่ดีนะน่าเกลียดเราไม่เห็นด้วยอ่ะมันความรู้สึกดีๆมันก็หายไปนะถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยจริงๆแล้วน่าพูดถึงแล้วน่าจะมีโซนนิ่งกำหนดให้ออกห่างจากวัดหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะจริงๆแล้ววัดตรงนี้เนาะก็น่าจะไว้สำหรับให้คนมากราบไหว้นะครับถ้ามีสถานที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็น่าจะตั้งให้ไกลออกไปจากวัดมากกว่านี้นะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะมาตั้งตรงนี้ใกล้เกินไปนะครับสถานที่ก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ตั้งใกล้วัดเกินไปทีมข่าวได้พยายามติดต่อบริษัทคู่กรณีและสำนักงานเขตเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงรวมถึงความคืบหน้าแต่เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการจึงยังไม่สามารถติดต่อได้อย่างไรก็ตามในวันที่21พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะมีการเดินขบวนคัดค้านการก่อสร้างอย่างไรก็ตามทางสำนักข่าวทีนิวส์จะเกาะติดสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าในลำดับต่อไปเชิดศักดิ์เกตทองส่งถ่ายภาพณภาพรข่าวโตรายงานค่ะท่านผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกกันต่อเจาะข่าวลึกเจาะข่าวร้อน